ประทับใจอีกเช่นกันนะคะก็จะเป็นพี่สนองนะคะใสสดสีนะคะนามสกุลก็โอ้โหช่างประทับใจจริงๆเลยนะคะพี่สนองใสสดสีมาจากบุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวให้พี่สนองแนะนำตัวเองเช่นกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจเหมือนกันนะคะพอดีวันก่อนก็เห็นพี่เหมือนกันแล้วพอวันนี้พอดีก็พี่ท่านนึงบอกว่าพี่ทำปฏิบัติอย่าก้าวข้อแล้วดีขึ้นมากเลยก็เป็นตัวจุดอยากเข้าไปเชิญพี่มาแลกเปลี่ยนให้กับพี่น้องฟังเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเชิญพี่สนองแนะนำตัวเองเลยนะคะแล้วก็มีอาการไม่สบายอย่างไรมาคะค่ะกราบพระอาจารย์คุณหมอเขียวด้วยนะคะและพระคุณเจ้าทุกท่านที่มาร่วมบุญตรงนี้ค่ะและญาติธรรมทุกคนค่ะยังไงก็บกพร่องตรงไหนก็อย่าทึกษาด้วยนะคะก็คนไม่สมบูรณ์แบบค่ะและพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยเก่งพูดภาษาท้องถิ่นชำนาญค่ะคนอยู่บุรีรัมย์จ้ะฉันชื่อนศสนองใสสดสีมาจากอำเภอหลานทรายค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตอนจะได้มาจุดตรงนี้ก็เป็นโรครูมาตอยค่ะเป็นตั้งแต่อายุ11ขวบเป็นแขนจับแขนก่อนพอมาถึงอายุ20ปีจับหัวเข่าค่ะเดินไม่ได้ป่วยมา40กว่าปีแล้วค่ะ41ปีแล้วค่ะปัจจุบันก็อายุ51ปีค่ะแล้วมีเพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นน้องเขาเป็นผู้ชายค่ะรู้จักกันมา6ปีแล้วค่ะเขาชวนมาว่าพี่สนองผมจะชวนพี่ไปที่มุกดาหารนะไปเข้าคอร์สกับเขาไหมพี่ก็สงสัยเนาะอะไรเนาะพาไปเข้าคอร์สพี่ก็ไม่เข้าใจเนาะพี่ก็ไม่ตอบเพราะคนพี่ไม่ค่อยพูดสนองไม่ค่อยพูดเพราะชอบฟังอย่างเดียวพูดไม่ค่อยเป็นอ่ะชอบฟังอ่ะไปยังไงเนาะจะสะดวกไหมเราเป็นคนพิการรู้ว่ามุกดาหารมันไกลนะตั้ง600กิโลทำยังไงเนาะจะตอบน้องเขาว่ายังไงเนาะพอ3วันมาอีกน้องก็โทรไปหาอีกว่าพี่สนองจะไปกับผมไหมแล้วมีแม่ไปอีกคนหนึ่งมีเพื่อนการกับแม่แล้วก็ผมพี่จะไปไหมก็ต่อรองน้องอีกแล้วค่ารถล่ะพี่สับสนการเงินทองตรงช่วงนี้พี่ไม่มีนะไม่เป็นไรหรอกพี่มีเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะช่วยค่าน้ำมันเขาพี่พอสะสมได้ไหมมันอยู่ตั้งหลายวันนะเองก็คิดในใจเนาะไปมุกดาหารเงิน 1,500 มันจะไปไม่ถึงรู้สึกอายเขานี่ก็น้องก็โทรไปถามไอ้ว่าแล้วเป็นยังไงน่ะทิศไปจุดตรงนี้น่ะเอาพี่ไปเรียนรู้เดี๋ยวผมพาพี่ไปน่ะอาจจะเข้าใจมีหลายอย่างมีความสุประการหลายๆอย่างนะพี่ไปเถอะฉันก็ไม่อยากจะขัดใจเขาเนาะเป็นเพื่อนกันมา6ปีแล้วเขาก็เป็นรุ่นน้องแล้วน้องมีเงินเท่าไหร่ล่ะพี่ยืมได้ไหมมีพี่พอยืมได้ถ้าเองตกลงพี่ก็โอไปด้วยจ้ะแล้วก็บอกคุณแม่แม่มีน้องก็มาชวนหนูจะไปมุกดาหารนะไปทำไมลูกเองไปสภาพนี้เองไปลำบากนะหนูก็ไม่ตอบอีกไม่ตอบแม่อีกนี่แม่ไปเล่าบอกคุณพ่อเห็นลูกสาวพูดว่าจะไปมุกดาหารมีเพื่อนมันมาชวนไปเข้าโคตรอะไรก็ไม่รู้สาเหตุหมอเขียวก็ไม่รู้จักนะเพิ่งมารู้จักวันที่12วันที่12ตอนเย็นค่ะพี่เดินทางมาวันที่12ตอนเย็นค่ะโอ้นี่หรือได้ยินแต่เสียงบรรยายตามอินเทอร์เน็ตอะไรนะเห็นเขาพูดกันเนาะพี่ก็ไม่เข้าใจพอมาเห็นโอ้เสียงท่านนี้เองค่ะโอ้มาประทับใจอย่างมากเลยคิดว่าเรามีบุญแล้วได้มาจุดตรงนี้ได้เนาะนี่ก็ประทับใจอย่างมากเนาะนี่ก็เห็นท่านบรรยายอะไรๆก็เหมือนจะเข้าประวัติการคนเจ็บคนป่วยเนาะคนกำลังมีทุกข์พี่ก็ประทับใจอย่างมากที่นั่งฟังนี่ว่าเป็นโรคหลายโรคเนาะท่านสามารถท่านก็ไม่ได้เรียกร้องค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเนาะแค่แนะนำให้ทำตามมีสูตรยา9เม็ดแล้วก็ต้องกินพวกอาหารปลอดสารพิษแล้วก็คิดว่าสงสัยจะทำนองที่ฉันได้เคยกินเจมาก่อน
จ้ะแต่เจนั้นยังมีรสปรุงเยอะเนาะแล้วมาจืดตรงนี้ก็โอ้พี่ตากินได้ไหมเนาะเรากินเจก็มีรสปรุงหลายอย่างพอมากินอาหารนี้มันรู้สึกจืดมากเลยพี่ก็ตั้งใจอธิษฐานตั้งใจอธิษฐานว่ามาถึงจุดนี้เราลงทุนมาขนาดนั้นแล้วมาถึงนี้นะกินไม่ได้ไม่ใช่นะไม่ใช่เราก็เป็นคนใจบุญเหมือนกันนะชอบกินไม่ชอบกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่พอกินอธิษฐานกินได้เยอะกินได้เยอะทีนี้พระคุณหมอเขียวบอกว่าน้ำฉี่ตัวเองน่ะจะมีสรรพคุณมากมายตื่นเช้ามาพี่ก็ลองว่าเอาเลยแน่เลยแหละเห็นพระท่านบอกแล้วกินน้ำฉี่ตัวเองกินน้ำฉี่ตัวเองตอนเช้าค่ะแล้วตอนบ่ายก็ไปอยากไปทำดีท็อปแล้วทำไม่เป็นแล้วก็เดินไปปรึกษาน้องจิตอาสาเขาว่าน้องพี่สนองวันที่สองค่ะจากวันที่สองค่ะสนองเดินมาตรงหน้าร้านค้าตรงเอื้อบุญนะคะพอดีนั่งอยู่ด้วยเหมือนกันเห็นพี่เขาเดินมาถามไม่รู้ทางปรึกษาจ้ะว่าน้องจิตอาสาคนไหนที่จะไปแนะนำพี่สนองดีท็อปได้อ้าวพี่อยากดีท็อปนี่ถ้าจ้าอยากดีท็อปไม่เคยดีท็อปเลยอยากทำดูเห็นพระอาจารย์บอกว่าดีท็อปดีมากมากเลยน้องคนหนึ่งน้องเจนจ้ะจิตอาสาชื่อน้องเจนจ้ะชื่อน้องเจค่ะนี่ก็พี่มีขวดยังล่ะยังเลยจ้ะจะไปเบิกก็เดี๋ยวตางอยู่กับเพื่อนให้น้องก็ไปเบิกให้ก่อนแล้วน้องก็พี่ไปรอหนูที่ห้องน้ำนะอ้าวแล้วพี่ทำเองได้ไหมเอาทำท่าไหนล่ะมันก็ห้องน้ำมันลื่นเนาะมาเอาสอดยังไงทำท่าไหนพี่ทำเป็นแล้วแขนก็งอไม่ได้เนาะตรงอย่างนี้เนาะคุณจะทุรุสวานมันก็ลำบากทำท่าไหนนี่น้องเจนช่วยพี่ได้ไหมลูกเอาถ้าพี่สนองให้น้องเจช่วยน้องเจก็จะช่วยไม่อายเหรอไม่อายแล้วไม่อายแล้วมันไม่มีปัญญาจะทำเองได้เนาะครั้งแรกมันตื่นเต้นนะพี่ตื่นเต้นมากมากเลยน้องเจเขาก็อยู่นั่นเนาะเอาถอดกางเกงถอดกางเกงแล้วเอาทำยังไงล่ะแล้วพี่นอนตะแคงได้ไหมแล้วมันลื่นเอาอย่างนั้นพี่เอาท่าก้มเนาะเอาท่าก้มเอาแล้วพี่สอดเองได้ไหมมือมันไม่ถึงมือแขนมันงอไม่ได้เนาะมันไม่ถึงจ้ะมันเกือบจะถึงมันไม่ถึงเนาะตอนนี้น้องเจนอ้าวน้องเจนสอดให้พี่น้อยไม่เป็นไรถอดให้พี่น้อยน้องเจนก็น้องเจเขาทำให้แล้วก็น้องคว่ำแล้วก็เขาก็มีใจเตือนเราอีกนะว่าพี่หายใจให้ดีๆนะหายใจให้ลึกๆนะทำตัวให้สบายนะพี่นะแล้วพี่ก็เดี๋ยวนะปล่อยน้ำไปน้ำแล้วนะพี่ว่าตื่นเต้นมากเลยเนาะไม่รู้ว่าได้ยินแต่เพื่อนเขาเล่าบอกแต่ไม่เคยประสบการณ์ตัวเองค่ะเพิ่งประสบการณ์วันที่14ค่ะนี่ก็พอไปดีท็อปมาเนาะสักครู่ให้น้องเขาออกมาจากห้องน้ำเกรงใจน้องเขาเอาน้องออกไปก่อนน้องทำให้พี่สำเร็จแล้วน้องออกไปก่อนเดี๋ยวพี่จะทำเองจัดการเองได้สักครู่หนึ่งฉันก็นั่งกั้นใจอยู่เนาะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆสักระยะหนึ่งทีนี้ก็มันปวดคุณเลยก็ไปนั่งกระโถขึ้นไปจะได้เนาะก็ลำบากแล้วมันลื่นเอารองเท้ายันมือยันขาลองแล้วมันลื่นทำยังไงดีเนาะทำยังไงดีเนาะเกรงใจห้องน้ำก็เกรงใจเหมือนกันนะกลัวมันไม่เข้าโถให้พอไปนั่งได้โอ้โหมีแต่ลมออกมาเลยนี่แหละตัวที่ทำให้พี่สนองเป็นที่บ้านลมนอนกลางคืนตีหนึ่งตีสองลมหรือลมรื้ออย่างเดียวเลยกินอะไรไปหรืออย่างเดียวเลยนี่ก็พอได้ลมออกฟูดเหมือนกับปล่อยยางรถนะฟูโอ้เศษอาหารไม่ค่อยมีหรอกค่ะเศษอาหารไม่ค่อยมีเรามีแต่ลมมีแต่น้ำสักระยะหนึ่งโอ้โล่งรู้สึกว่าโล่งตัวเองเนาะโอ้ยสุปการแล้วสำเร็จแล้วนี่ก็นั่งสักระยะหนึ่งก็มาอีกปล่อยมาเรื่อยๆปล่อยมาประมาณ30นาทีนะนั่งอยู่คนเดียวนั่นแหละแล้วก็ตักน้ำรถแล้วก็ดูด้วยนะมันมีอะไรเศษอาหารยังไงชอบพิสูจน์นะพี่สนองชอบพิสูจน์ตัวเองนี่ก็พอเสร็จนี้ก็น้องเจก็อยู่ตรงนั้นแหละเรียกชื่อน้องก็ไม่ค่อยถูกเนาะเพิ่งมาเจอกันเนาะน้องเจพี่เสร็จแล้วเขาก็เปิดประตูให้เขายันประตูตรงนั้นแหละประตูก็ไม่กล้าล็อก
ให้เขายันข้างนอกให้พอแต่ออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วพี่โอ้รู้สึกโล่งมากเลยไอ้ข้อมือที่บวมก็ยุบเร็วเลยไอ้ข้อเท้าที่บวมก็ยุบโอ้โหไม่นึกว่าจะมีความสุขการขนาดนี้เลยค่ะมีเพื่อนเราบอกว่าดีทบพี่สนองดีทบไหมจะดีทบไหมให้พี่น้องสาวพี่น่ะทำให้นะทำที่บ้านมันจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นนี่ดีทบนะเออคิดอย่างนี้เลยไม่ทำสักทีเขาแนะนำอะไรไม่ทำกินน้ำฉี่เพื่อนก็แนะนำแต่พี่ไม่ทำตามพี่เพิ่งมาทำตามกับพระอาจารย์หมอเขียวค่ะก็อันนี้พี่สนองก็เล่าให้ฟังเนาะเกี่ยวกับทำดีทอค่ะใครยังไม่ได้ทำวันนี้บ้างไหมคะไหนนะคะตรงนี้ใครยังไม่ทำบ้างคะยกมือเลยค่ะไม่ต้องอายรีบทำเถอะค่ะรีบทำค่ะดีมากมากเลยค่ะนะคะค่ะพี่สนองยังทำเลยกินน้ำฉี่ตัวเองก็ยิ่งดีมากมากเลยค่ะค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าอยากให้พี่สนองเล่าฟังเล่าให้พี่น้องเราฟังนะคะทำไมพี่สนองถึงยกมือไม่ได้นะคะอาการนี้เป็นมายังไงนะคะอาการรูมาตอยก็คือถ้าอาการเจ็บป่วยของพี่สนองก็คือรูมาตอยนะคะมันจะปวดตามข้อใช่ไหมคะถ้าใครทราบแต่อยากให้พี่สนองเล่านะคะพี่น้องก็เป็นอีกผู้หนึ่งนะคะที่มีความอดทนเช่นเดียวกันไม่แพ้กับน้ากล้วยไม้นะคะก็เลยอยากให้พี่สนองใช่เล่าอาการของตัวเองทำไมมันถึงมาเป็นข้อติดยังไงคะค่ะตอนฉันเองจะเป็นโรครูมาตอยนะคะฉันอายุได้11ขวบฉันไปโรงเรียนเรียนประถมปีที่4อายุ11ขวบเนาะจะปีที่4จะจบป.4นี่ก็เป็นลมค่ะรู้สึกเป็นลมหน้ามืดวูบไปเลยไม่รู้ตัวหมดสติก็มีเพื่อนหาไปยกไปวัดบนโต๊ะแล้วก็ช่วยกันนวดแล้วก็หายนี่ก็ดีขึ้นก็ส่งไปบ้านแล้วไปนอนกลางคืนแล้วมีอาการปวดข้อมือค่ะไม่มีสาเหตุอะไรมาทั้งสิ้นปวดข้อมือแล้วก็รู้สึกปวดตึงมากเลยนี่พอตอนเช้าตื่นมาก็บอกพ่อในบ้านนะคุณพ่อทำไมข้อมือหนูมันบวมล่ะบวมแล้วมันเจ็บมากๆเลยมันทำมันตึงเลยพ่อบอกอ้าวทำไมลูกเป็นอะไรอย่างนั้นล่ะนี่ก็ไปหาหมอก็มีอนามัยเนาะแถวบ้านเราเขตมันชนบทยังหมอยังไม่พัฒนาการค่ะไปหาหมออนามัยหมอก็บอกว่าเขาบีบข้อมือแล้วก็ฉีกตาเขาฉีกตาแล้วป่ะยายลูกสาวยายน่ะมันเป็นโรคร้ายแรงมากถ้าเงินไม่มีถึงเศรษฐีรักษาหายไม่ขาดมันแค่บรรเทาหนูก็คิดเนาะโอ้ยหมดอนาคตแล้วเป็นโรคร้ายแรงขนาดนี้นี่ก็ส่งตัวไปบุรีรัมย์จ้ะไปที่โรงจังหวัดไปหมอก็ตรวจเลือดเขาให้กินยาแก้ปวดก็แก้อักเสบกินเวลาหมดฤทธิ์ยามันก็เป็นอีกแล้วมันล่ามมาถึงข้อศอกล่ามมาถึงข้อศอกมันก็บวมปวดงอก็งอไม่ได้อยู่แข็งอย่างนี้ค่ะพอข้างข้อศอกเสียมันจับไหล่ทางนี้เสียมันจับข้อมือข้างนี้อีกข้างหนึ่งจับตรงนี้เสียตรงนี้ยังอ่อนอยู่นะนี่น่ะยังไม่ค่อยเสียเท่าไหร่ยังอ่อนอยู่นะแต่วันที่มาบวมมากเลยนะบวมตึงมากเลยนะมาดีตอนดีท็อปกินน้ำฉี่ตัวเองนะนี่น่ะนี่ประทับใจยังมากเลยน้ำฉี่ตัวเองกับดีท็อปนี่ก็จับข้อศอกจับข้อศอกแข็งทั้งสองข้างเลยทีนี้แล้วจับข้อเท้าจับข้อเท้าพอข้อเท้าทั้งนี้เสียแล้วจับข้อเท้าดั้งซ้ายจับข้อเท้าด้านซ้ายแล้วจับหัวเข่าเป็นตอนอายุ11ขวบเนาะแล้วมาจับหัวเข่าตอนอายุ20ปีค่ะตอนเป็นสาวพอดีเลยตอนนั้นเดินได้ไปไหนมาไหนได้หาบน้ำตำข้าวทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะเลี้ยงน้องมา5คนค่ะเขาเลยจับหัวเข่าจับหัวเข่าไปไหนไม่ได้นี่ก็มีว่าวัดตรงนั้นดังอำเภอวังน้อยอยุธยาเนาะมียาต้มหม้อละพันหนึ่งต้มหม้อดินแล้วเอาผ้าขาวปิดหนูก็ไปพาน้องชายไปขี่กรุงไปหาหลวงพ่อหมดไป 3,000 บาทได้มา3ห่อกินก็ไม่รู้สึกดีอะไรดีขึ้นเลยอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวก็หมอเด็ดหมอดังหมอผีหมออะไรเข้าส่งอะไรหาสารพัด
ไม่ว่าจะตรงไหนมีจะพาลูกไปจะพาพี่สาวไปรักษาแต่ทุกวันนี้เขาเลิกแล้วเขาไม่มีบอลจะไปอีกแล้วอันนี้ฉันมาด้วยใจเองนัดพ่อทั้งบ้านไม่ให้มาน่ะแต่ไม่ฟังนะคิดว่าไปได้มาได้ไปได้ไปด้วยใจไปด้วยกายพ่อว่าไม่อุปสรรคคนอื่นแล้วไม่ใช่ไม่เป็นหรอกค่ะเดี๋ยวขอโทษพี่สนองก็ไม่มาด้วยใจมาพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะทีนี้ก็พี่สนองจะนอนเต็นท์อยู่ทางนู้นใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วมาที่นี่พี่สนองรบกวนคนอื่นไหมคะดูแลตัวเองยังไงบ้างสามารถทำกิจกรรมที่เต็นท์อะไรได้บ้างคะตอนแรกเนาะคืนแรกนอนในศาลาค่ะแล้วพี่ว่าไม่สะดวกการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ขอย้ายไปอยู่กลางเต็นท์ตรงศาลาตรงนั้นเนาะช่วยเหลือตัวเองได้อาบน้ำหวีผมมีอุปกรณ์ค่ะใส่เสื้อผ้ากินข้าวเองค่ะแค่มีคนที่จะช่วยเหลือเอาข้าวไปให้กินพี่จะเอาเองก็เอาได้แต่คนมันเยอะแล้วเขาไม่เข้าใจกับพี่แล้วก็จะลำบากคนอื่นจะพี่ต้องอาศัยเพื่อนการนอนก็ทำเองได้เมื่อเช้าจะเห็นพี่สนองซักผ้าด้วยซักผ้าจ้ะซักยังไงคะเนี่ยสะดวกไหมคะตักน้ำนี่มีคนตักมาให้ใช่ไหมคะจ้าใช่ญาติธรรมค่ะซักได้สองวันที่ไปซักในห้องน้ำค่ะเดินอยู่ในค่ายนี้เดินสะดวกไหมคะไม่ค่อยสะดวกเหมือนคุกหัวเข่าเลยค่ะมันจะหนักก้นค่ะจ้าเดินหัวเข่ารู้สึกสะดวกกว่าจ้าพี่สนองเป็นคนสู้ชีวิตค่ะจริงๆพี่เขาบอกเขาทำได้ทุกอย่างนะทำได้ทุกอย่างผิดอย่างเดียวที่แขนงอไม่ได้แค่นั้นเองค่ะจากบ้านทำได้หลายอย่างแต่วันนี้วันที่5แล้วนะคะพี่สนองก็คือปฏิบัติยา9เม็ดยังมีข้อไหนไม่ได้ทำไหมคะโมฆะก็2วันแล้วออกกำลังกายโยคะโยคะ2วันโยคะไม่ใช่โมฆะเมื่อกี้ฟังเราโมขอโทษด้วยค่ะทำโยเราก็นึกว่าเอ๊ะโมฆะเราไปถึง2วันแรกนี่ขอโทษด้วยค่ะค่ะก็คือทำโยคะอ่าเมื่อเช้าบอกว่าอ่อนโยนมากนี่อ่อนโยนยังไงคะพี่สนองเล่าอ่อนโยนตรงเอวค่ะตรงเอวแล้วหัวเข่าอ่ะค่ะมันยังตึงอยู่ต้นคออยู่ค่ะเพราะพี่ยังไม่ได้ขวดซาจ้ะอ่อนโยนสึกเอวแล้วก็หัวเข่าค่ะเมื่อเช้าพี่ทำได้คล่องมากมากเลยจ้ะรู้สึกอ่อนทำที่เต็นท์นะคะตรงนี้เองค่ะอ๋อมาตรงนี้ร่วมด้วยตรงศาลามาร่วมตรงนี้ด้วยแล้วตอนตีสี่ก็พี่ทำที่ข้างนอกค่ะจริงๆมีอีกข้อหนึ่งพอกถาพอกถาเมื่อเช้าให้พี่สนองได้ลองพอกถาด้วยเดี๋ยวให้พี่สนองเล่าพอกถาเมื่อวานก็ได้ทำเมื่อวานก็ได้ทำวันนี้นี่ต่างกันยังไงคะได้ใช้พี่ไหลนะช่วยเมื่อวานช่วยเมื่อวานพอกขาด้วยน้ำยาหินเนาะน้ำยาพอกขาด้วยใส่คลอโรฟิลจ้าใส่ไปเยอะใส่ไปเยอะแล้วก็พี่ใช้เวลาตั้ง3ชั่วโมง3ชั่วโมงนะคะผสมกากด้วยใช่ไหมคะจ้าค่ะให้พอถึงเวลาพี่ไปเอาโอกล้างน้ำรู้สึกบวมบวมและตึงแล้วพี่ก็คิดว่าโอ้สงสัยจะมันแพ้ยังไงก็ไม่รู้เขากำลังขับพิษค่ะจ้าขับพิษแรงนี่ก็พี่คิดได้พี่ก็หยิบน้ำคอฟิลมากินแก้วหนึ่งค่ะกินเสร็จแล้วพี่ก็ไปปวดปัสสาวะพอปัสสาวะเสร็จพี่ก็สึกโล่งเลยจ้ะโล่งเบามากเลยและวันนี้ทำปกติแล้วจ้ะดีมากมากเลยที่มาเช้าให้พี่พอกทาพอกทาเองค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงคะใส่คราวนี้ใส่คอฟิลไหมคะไม่ได้ใส่น้ำฉีดตัวเองใส่น้ำปัสสาวะอย่างเดียวนะคะลองแนะนำให้พี่เขาใส่แต่น้ำปัสสาวะแล้วเรารู้สึกมันอาการดีขึ้นทุเลาลงหรือว่ายังไงคะดีกว่าเมื่อวานค่ะจ้ะดีกว่าเมื่อวานค่ะก็คือเมื่อวานอาจจะหนาวด้วยมีอาการหนาวอ๋อพี่เขาใส่น้ำมันเขียวด้วยนะคะเมื่อวานจ้ะมันก็เลยใส่น้ำมันเขียวขับพิษแรงไปแล้วครั้งแรกด้วยค่ะแล้วครั้งแรกด้วยใช่ขับพิษแรงไปจริงๆทุกอย่างเราต้องสังเกตนิดนึงนะคะพอเราทำอะไรแล้วไม่สบายเนาะจ้ะเราอาจจะลดความเย็นลงนะคะพี่เขาอาจจะใส่เย็นมากเกินไปในตอนแรกนะคะวันนี้ก็เลยบอกว่างั้นลองให้ใส่น้ำปัสสาวะไม่ได้ยินเหรอคะเอาไม่ได้ใส่น้ำมันเขียวอ๋อพี่ที่เป็นคนช่วยอ๋อพอดีถามเขาใส่กากค่ะเฮ้อใส่ตอนหลังค่ะพี่เขามาใส่เองตอนหลังมั้งคะเอามาลดพี่เขามาใส่เองใช่เอามาลดพี่เขามาใส่เองค่ะมีเพื่อนตัวเจ้าตัวมีเพื่อนข้างตอนนั้นแหละพี่ก็ให้มาเอามาโปะให้มันอย่าพึ่งมันแห้งเกินไป
ก็คือมีผู้หวังดีมาใส่คือกลัวแห้งไงคะก็เลยใส่เพิ่มทีนี้มันเลยเย็นไปนะคะค่ะทีนี้วันนี้ก็เลยแนะนำเมื่อวานเย็นไปวันนี้ลองลดลงนะคะว่าดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นก็ให้พี่ก็ทำต่อวันนี้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะค่ะพี่ก็ได้ยุบเหมือนจะยุบเลยค่ะมันจะยุบเลยคือเห็นอาการพี่เขานะคะคือมันติดที่ข้อค่ะติดที่ข้อใช่ถ้าพี่สนองสามารถยืดข้อไปได้อะค่ะก็คิดว่าน่าจะกลับมาเดินด้วยเท้าได้เหมือนเดิมเนาะจริงนะคะอย่างที่บอกเราถ้าเราปรับสมดุลดีๆอย่างที่อาจารย์บอกนะคะร่างกายเขาจะคืนได้เพราะจริงๆพี่สนองไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดใช่ค่ะเป็นมาตอนอายุ11พี่ก็บอกว่าก่อนหน้านั้นเขาปกติทุกอย่างปกติทุกอย่างเลยปกติเลยนะคะค่ะแต่เนี่ยบอกเป็นมาต้องเกือบ40ปีเนาะ41แล้วอ่ะเพราะ40ปีค่ะอันนี้อายุ51ค่ะใช่40ปีเขาพี่แบบได้ฝึกความอดทนอย่างมากอาจเป็นอันนึงที่ก็น่าประทับใจใช่มีครั้งหนึ่งจะตัดสินใจจะฆ่าตัวเองตายแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเล่าเป็นวิทยาทานจะคิดน้อยใจค่ะจะตัดสินใจจะฆ่าตัวเองตายแล้วคิดได้คิดดีมีเสียงสะกิดบอกอย่าเพิ่งตายจะอย่าเพิ่งตายเสียงเย็นฉ่ำมากเลยสะดุ้งเลยไม่มีวิธีอะไรเดี๋ยวจะผูกคอพามาจะผูกคอตัวเองคิดน้อยใจตัวเองมันทรมานและน้อยใจตัวเองจะฆ่าตัวตายมีเสียงเบื้องบนบอกว่าอย่าเพิ่งตายสตุ้งเลยอุ้ยเขาบอกเรานี่น่ะเขาไม่ให้เราเพิ่งตายนะเพราะเราใช้นี้ใช้เวรใช้กรรมยังไม่หมดกันนะนี่น่ะเขายังไม่ให้ตายเพราะยังใช้ไม่หมดเราต้องทำต่อแต่จะบอกว่ายังใช้ที่พี่ปลงได้แล้วทุกวันนี้ปลงได้แล้วอายุเราก็มากแล้วเนาะมีแค่พ่อและมีแม่และมีตัวเองจ้ะแต่จริงๆ3ชีวิตต่อครอบครัวถ้าท่านนั่งอยู่ตรงนี้จะเห็นได้นะว่าพี่สนองหน้าตานี้เบิกบานมากนะคะไม่ทุกตามกายเลยเนาะไม่ทุกเลยกำลังใจของพี่เขาเข้มแข็งแบบต่อสู้ใช่จ้ะคนต่อสู้ชีวิตใช่และชอบทำบุญแจกทานที่มีได้ที่เท่าให้ได้ที่ชอบทำบุญที่ชอบถือศีลกินเจจ้ะฉะนั้นก็คือแม้กายพี่จะทำแต่กรรมดีค่ะกรรมชั่วจะงดเพราะเรารับกรรมเต็มแล้วก็อย่างที่บอกจริงๆนะคะกายแค่ 30% นะคะใจเป็นประธานของทุกสิ่งนะคะจริงๆแล้วจะบอกว่าใจพี่สนองเกินร้อยเพราะวันแรกที่เห็นพี่เขาเดินอยู่ตรงหน้าโต๊ะทะเบียนน่ะหนูก็พี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้เข้าไปทักทายหรืออะไรแล้วแต่ว่าที่ประทับใจก็คือพี่เขาบอกว่าเขาอยากมาดีท้องนะคะใครจะช่วยได้นะครับเรานั่งกันอยู่ตรงนู้นแล้วพอดีอ่านก็น้องเจก็อาสาจะไปทำให้นะคะแล้ววันนี้ก็เห็นบอกว่าอาการดีขึ้นมากเลยอยากให้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่น้องเราเนาะก็เดี๋ยวอาจจะรบกวนพี่สนองแค่นี้แต่ว่าพี่สนองอยากฝากอะไรกับพี่น้องไหมคะจะให้เขาไปทำอะไรที่ยังไม่ได้ทำไหมคะตัวฉันเองจะอยากขอฝากกับญาติพี่ธรรมทุกคนนะคะที่ได้มาปฏิบัติการเรียนรู้กับพระอาจารย์หมอเขียวนะคะเป็นทั้งพระเป็นทั้งหมอเนาะหาที่ไหนได้มีอะไรจะไม่บอกก็ไม่บอกไม่ได้ต้องบอกโอ้ยประทับใจอย่างมากขอรู้สึกขอบคุณพระอาจารย์เขียวมากๆเลยค่ะสาธุค่ะประทับใจอย่างมากเลยค่ะเมื่อท่านแนะนำเราแล้วเราก็ควรเอาไปปฏิบัติเอาไปใช้ถึงไม่ได้9เม็ดก็ได้จาก5เม็ดก็ยังดีนะดีอยู่ไม่ได้ใช้เพราะสนองเองมีประสบการณ์ในตัวเองค่ะแล้วบอกญาติธรรมทุกคนที่มีอวัยวะสมบูรณ์แบบทุกอย่างดีกว่าสนองตั้งเยอะอย่าเพิ่งไปท้ออย่าเพิ่งไปน้อยใจตัวเองนะคะชงต่อสู้และเลือกทำแต่กรรมดีกรรมชั่วก็งดไว้ก่อนทิ้งไว้ตามทางขยะอะไรก็ได้ทิ้งไว้ที่นี่ดีไหมคะทิ้งไว้ที่นี่ตามแต่กรรมดีแล้วก็ประทับใจที่น้องๆจิตอาสาพี่ๆจิตอาสาทุกคนที่เห็นสภาพคนพิการก็ไม่รังเกียจเนาะยังเข้าห้องน้ำสองคนก็ยังทำได้ประทับใจตรงนี้มากเลยค่ะแล้วก็อยากจะอวยพรให้ผู้ญาติธรรมไม่ว่าแต่พระอาจารย์คุณหมอเขียวและพระคุณเจ้าทุกๆท่านที่มาตรงจุดตรงนี้และญาติธรรมทุกคนที่มารวมจุดกับหมอเขียวตรงนี้กลับไปภูมิลำเนาเดิมก็มีสุขภาพแข็งแรงตั้งใจทำเหมือนพระอาจารย์ท่านสอนนะคะขอขอบคุณค่ะค่ะค่ะก็ต้องขอบพระคุณพี่สนองมากนะคะพี่ก็ขอบคุณ
พี่ยุ้ยด้วยนะคะค่ะจริงนะคะก็คือพี่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะจริงๆแล้วนะคะอย่างที่อาจารย์บอกสอนเมื่อเช้าเนาะที่พูดบอกว่าทำตัวอย่างที่ตนสอนคนที่ศรัทธาจริงๆเราไม่ต้องไปสอนใครเลยนะคะเราแค่ทำตัวอย่างที่เรานะคะถ้าคนเขาเห็นเขาก็จะชื่นชมจะยินดีกับการกระทำของเราแล้วเขาก็จะเอาไปปฏิบัติเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปพูดเลยนะคะอันนี้พี่สนองก็เป็นตัวอย่างที่พึ่งตนเองอย่างมากพึ่งตนเองใช่นะคะพึ่งตนเองวันนี้เราก็เน้นเนาะพึ่งตนเรียบง่ายประหยัดขยันแล้วก็แบ่งปันนะคะอันนี้ก็ได้ทำครบนะคะใครมาค่ายนี้จะได้ทำครบพระพุทธเจ้าก็ยังบอกเลยให้พึ่งตนเองอย่าพึ่งคนอื่นให้มากค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะค่ะขอบคุณพี่สนองมากเลยนะคะสาธุค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ